วัสดีครับสุดยี่ห้อสุดยี่ห้อสวัสดีค่ะเนื่องจากในช่วงของสัปดาห์วันเด็กก็เลยพาสุดยี่ห้อเดี๋ยวพาเท่าทารกมาเล่นของเล่นเนี่ยนิดนึงนะคุณผู้ชมดีเลยเจ๊นั่งเล่นแบบนี้เนี่ยช่วงในเทศกาลวันเด็กผมก็มีของเล่นแบบยุคเด็กๆเอามาให้เล่นกันอีกรอบหนึ่งดีเป็นยังไงเป็นยังไงประเภทไหนบ้างเสื้อผ้ากระดาษเธอใส่เสื้อผ้าให้เด็กๆฉันชื่อแมรี่ฉันชื่อจินนี่โอเคเธอล่ะซาร่าใช่เธอเล่นกับเด็กผู้หญิงเธอต้องมีชื่อผู้หญิงมีชื่อผู้หญิงด้วยเธอชอบแม่กระตุกกับแม่กระตุกมาจะเล่นเองอีข่าวแล้วเมื่อกี้อีตะตุ่มดีกว่าฉันกระโดดไม่ไหวอะตะตุ่มตะตุ่มแม่กระตุกใช่ไหมเดี๋ยวหน้าทิ่มเลยนะตอนเนี้ยเอาอีตะตุ่มแม่กระตุกโอ้ยเอลก็ได้EL ดีกว่า EL ดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวหูตัวจริงต้องใช้เกี่ยวต้องใช้เกี่ยวระวังระวังอีอะไรอันนี้อีอะไรนี่อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยสามครั้งมีอะไรอะคุณครูน่ะจะให้เลือกก่อนอ่ะพี่อ้นเล่นก่อนมีอะไรบ้างนะซนแซบแสบซ่าเอาแซบ14 ครั้งแซบ14 ครั้งแซบคือโชว์ของลับ1 จุดนะน้ำมันแล้วนี่ตรงนี้จริงไม่ได้โกหกนี่ไม่รู้แม่อาจารย์โชว์ก็ไม่มีใครดูว่าไม่ก็ไม่ต้องลับมากก็ได้เอาคุณแม่บ้างคุณแม่บ้างนะให้คุณแม่ลองเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวแม่จะเอาอะไรเอาแสบ5 ครั้งแสบ5 ครั้งเอาเลยงั้นเราไปทำให้เขาหน่อยเอาจริงๆลงเลยดีกว่าคุณแม่ก็แสบ5 ครั้งเนี่ย1 2 3 4 5แสบ5 ครั้งได้เป็นอะไรทำท่าโบกแท็กซี่โบกแท็กซี่โอ้ยเบาว่ะเบาว่ะบอกแล้วที่เราแสบ5 ครั้งด้วยเดี๋ยวคนพิลิสีดวงก็ไม่ได้มาบอกแท็กซี่แล้วเธอล่ะมานี่ฉันเองผมขอซน11 ครั้งวันเกิดโอ้ยนานไปซน11 ครั้งโชว์ขอบเกงในมาดึงขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไอ้คนนี้แกะรับเชิญนะพี่เอกอะไรมาเองนะรีเควสต์เข้ามาเป็นอะไรรีเควสต์เข้ามาเป็นเกรสรีเควสต์เข้ามาเป็นเกสเดี๋ยวนี่แขกเราไปเดินออกเข้ามาอย่างนี้ได้ไงเป็นเดอะเบสเมนนะฟินเหลือเข้ามาดูอย่างนี้เหมือนส่องกระจกเลยใส่แว่นนี่ก็เหมือนเลยเหมือนส่องตัวเองเลยพี่ลองมีไอบอร์โรอยู่แว่นตาหน่อยสวัสดีครับพี่ออนสวัสดีครับพี่เอก How are you today request มาเป็นเกสต์อ่ะก็วันนี้ก็พี่เอกก็ request มามาเป็นเกสต์ที่นี่ที่ขึ้นขอบคุณพี่เล็บพี่เล็บมีตอนแซ่บแสบซ่าเลือกอะไรเลือกมา1 ชื่อเอาซ่าซ่ากี่ครั้งกี่ครั้งชอบกี่ครั้งกี่ทีชอบกี่ทีเอาหมายเลข9แล้วกันหมายเลข9บอกสีกางเกงในที่ชอบสีโปรดสีที่เราใส่หรือสีที่คนอื่นใส่สีที่เราใส่สีที่เราใส่พูดถึงสีที่เราใส่มาวันนี้และเอาออกมาพิสูจน์กันให้ดีพิสูจน์กันเดี๋ยวไปเลยไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นวิชคัลเลอร์อยู่ไหนอ่ะโมชอบสีดำครับแม่เป็นห่วงพี่คนเดียวพออะไรวะมาพูดคุยกับฟิลิปหน่อยนะเราไปกับมุดไปไกลอยู่ด้วยเนี่ยเหม็นกลิ่นมหาอยู่ด้วยไม่เอามหาศีลเลยเราแก่ไปแล้วฟิลิปนะหลังจากที่ฟิลิปได้ตำแหน่งปุ๊บชีวิตเปลี่ยนเป็นไงบ้างลูกโอ้ชีวิตเปลี่ยนที่ได้งานใหญ่ขึ้นแล้วก็มีงานเยอะขึ้นครับมีพรีเซนเตอร์เข้ามายังมียังมีนิดหน่อยครับมีแล้วคนรู้จักเริ่มเยอะขึ้นแล้วแล้วก็งานก็กว้างขวางขึ้นใช่แล้วก็เหมือนสิ่งที่เราชอบก็คือว่ามีคนรู้จักเยอะขึ้นนะครับเช่นเหมือนเช่นถ้าเราไปชิงช่องมีคนนึงที่อยู่ข้างๆก็เหมือนนี่น้องฟิลิปใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนใช่ครับเขาไม่ได้มองหน้าหรอกนี่น้องฟิลิปใช่ไหมครับนี่น้องฟิลิปใช่ไหมครับเออต้องระวังนะฟิลิปตัวดีเนาะแล้วฟิลิปมาประกวดเดอะเฟสได้ไงครับใครชวนฟิลิปอันแรกก็น้องไปดูในโซเชียลมีเดียก็มีในตาม IG Facebook เขาก็ขึ้นโปสเตอร์ว่าเขากำลังสมัครตามหาใช่ตามหาและหลังจากนั้นก็มีผู้จัดการของน้องที่แนะนำน้องให้ไปคุณเมย์ใช่คุณเมย์ครับเป็นผู้จัดการผู้จัดการนี่เขาฝ่าฟันมานะนี่มาอยู่เมืองไทยกี่ปีนะ3 ปีครับ3 ปีนี่กว่าจะนะหนูอยู่ประเทศไหนมาหนูประเทศสวีเดนครับสวีเดนใช่ครับยาตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่เด็กๆอุ้ยแต่ว่าก็พูดไทยชัดนะของมาใครสอนภาษาไทยหนูมีคุณครู2 คนหนึ่งชื่อครูนุ่นครับครูนุ่นเขาสอนน้อง1 ปีอ่านมานีมานะ
ต้องทำเองมานะแบบฝึกหัดเรียนเด็กๆใช่แต่จริงๆง่ายที่สุดเนี่ยต้องหาแฟนเป็นคนไทยแล้วจะเก่งเร็วมากเคยถามแล้วหนูบอกว่าหนูไม่ได้สนใจเรื่องแฟนตอนนี้ตอนนี้ก็ถ้ามามาก็มาครับแต่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรไม่ได้รีบเร่งอะไรแล้วมีคนเข้ามาจีบหนูไหมมีแค่ในโซเชียลมีเดียแต่ในชีวิตจริงไม่มีครับใช่เป็นไปได้ไงเนาะไม่มีน้องก็ไม่รู้ครับน้องก็ไม่อยากคุยกับใครด้วยเนาะตอนนี้หรือไงก็น้องยินดีคุยกับทุกคนครับเอาละเอาละเกิดเหตุคุยกับพี่เอกคิดได้ป่าวแล้วคุยกันอยู่เหรอส่งสติกเกอร์หรอส่งสติกเกอร์สติกเกอร์เป็นคนที่ไม่ใช้สติกเกอร์มากน้องปวดขาใช่ไหมไม่ใช่ปาไปคุยที่อื่นเนาะไม่ได้อยู่ได้อยู่พี่ไหวไหมอ่ะถ้าได้คุยต่อไม่ไหวนะปวดตรงนี้ตอนนี้ปวดบอกไปคุยตรงไหนบอกสิอะไรนะไปคุยห้องเย็นๆข้างในดีกว่าปาน้องพี่ดูแลน้องเองพี่ดูแลแคมเปญเป็นแคมเปญเหรอแคมเปญที่ดูแลน้องเธอจะเป็นนายแบบแคมเปญเธอจะเป็นนางแบบและเธอเป็นพี่เกศมาส่วนเธอเป็นใครเป็นพี่กีกายไงถนนเส้นกีกายเหรอกายนี่เธอรู้จักมาคุยกันแบบสบายๆฟิลิปถามฟิลิปก่อนฟิลิปรู้จักวันเด็กไหมของเมืองไทยวันเด็ก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  Children Day Children Day Children Day ใช่รู้จักครับเป็นเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมเคยได้ยินครับแต่ว่าไม่เคยเข้าไปลึกๆไม่เคยเข้าไปลึกๆเข้ามาลึกๆสิเราพูดทุกวันกันอยู่ใช่ไหมแล้วทีนี้ตอนเด็กๆของฟิลิปอ่ะที่อยู่ที่ซิมเบนสนุกไหมทำอะไรสนุกมากครับเราก็มีช่วงนั้นก็เป็นมันก็ยังเป็นยุคที่เราไม่ได้ยึดติดกับโทรศัพท์มันเป็นยุคที่เราออกไปข้างนอกไปขี่จักรยานไปมีกิจกรรมมีกิจกรรมเหมือนไปสร้างบ้านบนต้นไม้หรือไปบินเข้าบ้านของเพื่อนแล้วก็ทำกิจกรรมตลอดขโมยของไหมขโมยของไม่ขโมยเป็นเด็กดีเล่นเก็ตบอร์ดเก็ตแต่น้องเป็นคนที่เล่น BMX มากกว่าก็เป็นจักรยานอ๋อจักรยานผัดผลเลยป่ะน้องน่ารักเลยเรียกตัวเองว่าน้องอ่ะในขณะที่ยุ้ยนั่นอ่ะยุ้ยอ่ะน้องก็น้องก็เรียกบ้านเหมือนกันไม่สนใจกันเองอันนี้น้องพี่ครับน้องพี่ครับน้องพี่อันนี้พี่น้องพี่น้องทำพิธีกรด้วยไหมเออทำพิธีกรได้ไหมน้องพิธีกรแบบไหนแบบเราเนี่ยแบบอย่างเงี้ยฟิลิปตอบว่าไม่เอ็นจีตอบว่าไม่เอ็นจีถามว่าอยากทำไหมก็อยากทำนะครับโอเคจบถ้ารุ่นเดียวกันถ้ารุ่นเดียวกันดูคล้ายๆกันคาแรคเตอร์ก็จะแทนโบได้แทนพี่โบในอนาคตข้างหน้าฟิลิปไม่น่ามีคิวหรอกเพราะตอนนี้ฟิลิปเป็นแรงๆเลยโอ้แล้วตอนนี้ฟิลิปเป็นดีเจด้านไหนบ้างอ่ะดีเจดีเจแนวไหน scratch pad หรือว่าเป็นเปิดแพดในคลับครับเปิดคลับดีเจอะไรอย่างเงี้ยคลับดีเจใช่อ๋อเหรอทำให้เราดูได้ไหมตรงนี้อ๋อไม่ได้เพราะมันจะต้องมีไม่มีเครื่องเปิดแนวเอาลีลาก็ได้ลีลาอยู่ในเดี๋ยวพี่ทำดนตรีให้ไม่เล่นผมโคตรยากยากมากลองดูเรียนทำลองดูพี่เบียดขอเสียงปรบมือให้กับดีเจเข้าดีขอเสียงปรบมือให้กับดีเจฟิลิปครับผมเชิญครับเองก็สามารถเยอะขนาดนี้จริงๆตอนมาเมืองไทยครั้งแรกอาชีพแรกคือเป็นบาริสต้าเป็นเหรอใช่ทำบาริสต้าทำได้หลายอย่างจังเลยอ่ะก็ช่วงนั้นเดือนแรกๆที่เราอยู่ในประเทศไทยเราก็ไม่ได้มีงานเยอะในวงการเพราะเราเป็นเด็กโฆษณาเพิ่งเริ่มครับแล้วเราก็เหมือนหางานก็ชอบดื่มกาแฟครับก็เป็นบาริสต้าครับชอบดื่มกาแฟใช่เพราะเราเป็นคนที่ไม่อยากให้น้องอยากให้วันของน้องมีคุณค่าให้เยอะที่สุดครับบาริสต้าก็คือที่ทำลวดลายบนฟองนมมาเหรอใช่ครับแต่ว่าหัวใจของน้องเบี้ยวมากครับหัวใจน้องเบี้ยวเบี้ยวใช่แต่นั้นเป็นบาริสต้าที่ไหนที่คาสลาฟินอารีครับลาวอารีใช่ครับหลังจากบาริสต้าแล้วน้องทำอะไรต่อก็ถ่ายโฆษณาครับก็มีคนมาเห็นน้องกับในร้านกาแฟนั่นนะใช่ครับใช่ก็แคสโฆษณาแคสงานแบบแล้วแบบนั้นครับชอบไหมชอบมากครับชอบไม่แต่เท่าที่เหมือนคุยเขาเหมือนกับเขาชอบอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองเหมือนเขาน่าจะรำคาญวงการนะเข้าใจป่ะไม่เสียงสูงด้วยครับไม่น้องให้ไปเนี่ยทำไมน้องไม่ชอบเจ๊น้องคุณชอบน่ารักอ่ะน้องหวานดีจังเลยแต่น้องไม่ใช่น้องไม่ใช่พี่ชายใช่เหรอนี่อยู่ในวงการตอนนี้เนี่ยมีคุณแม่หลายคนมีคุณแม่ท่านหนึ่งที่รักคุณมากดูแลคุณมาปั้นคุณมาจนแต่อ้อนออกอ้อนออกมากนั่นคือมีคลิปมีคลิปเขาเป็นคนน่ารักมากเลยเป็นคนที่ท
แฮปปี้อ่ะมีความสุขกับชีวิตมีความสุขเวลาอยู่กับเพื่อนทำอะไรก็มีความสุขตลอดเป็นผู้ชายที่น่าคบมากนะคะแฮปปี้ยิ้มแย้มตลอดเวลาแล้วก็อยากให้น้องมีแฟนอ่ะ เพราะฉะนั้น สาวๆคนไหนนะคะที่อยากจะมีผู้ชายอยากเป็นแฟนกับผู้ชายนะคะที่อบอุ่นนะคะแล้วก็อยู่ด้วยเนี่ยมีแต่รอยยิ้มให้นะคะมีความสุขเนี่ยค่ะต้องน้องฟิลิปค่ะตอบคำถามคุณแม่หน่อยว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เราจะมีแฟนเขาอยากให้เธอมีแฟนมากเลยถ้ามามันก็มาถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรครับน้องไม่เหงาเหรอไม่เหงาเพราะ20เพราะว่าเพราะน้องน้องเห็นว่าเหมือนน้องก็เคยมีแฟนมาแล้วแล้วมีประสบการณ์มาแล้วแล้วแน่นอนเห็นว่าเหมือนความรักมันไม่ได้แค่อยู่กับแฟนมันมีกับทั้งเพื่อนทั้งมีมีให้ครอบครัวมีให้งานที่เราทำหรืออาหารที่เราชอบซึ่งตำซั่วน้องรักใช่มันมีความรักหลายอย่างที่เราสามารถทำได้มันไม่ต้องมีไม่พยายามไม่ต้องมาเป็นความรักแบบพี่น้องได้ไหมครับแบบพี่น้องได้เราคิดพี่น้องแต่ไม่รู้เขาจะคิดพี่น้องพี่น้องนี่พี่น้องที่เราโอเคทางนี้ปลอดภัยแต่ถ้าทางนั้นเนี่ยทางนี้ปลอดภัยแน่ๆเป็นพี่น้องมันต้องมีอะไรมากกว่าผู้คู่พี่น้องเที่ยวสองคนใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวพี่น้องเลี้ยงส้มตำเลี้ยงส้มตำไปเที่ยวมาลดีด้วยกันได้ไหมมอดิฟแถวแมงจ่ายใช่ไหมครับมอดิฟแถวแมงจ่ายใช่ไหมครับไอ้มันถามไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะไอ้ทำไมรู้เขาเป็นเขาเป็นเด็กเขาเที่ยวไม่ปีการตนาสตูดิโออยู่อ๋อได้ได้รู้จักมอดีกลับผ่านแล้วก็อย่างว่าเอ๊ะทุกคนอยากไปมอดีฟก็ไปนี่สิเวลามอดีฟเป็นเรื่องรู้มากค่ะลูกอะช่วงหน้าเดี๋ยวมีผลงานอื่นอีกครับอย่างนี้มีการถ่ายแบบเซ็กซี่ด้วยมีใจสั่นหมดเลยแต่ตัวละครมาเดี๋ยวต้องเซ็กซี่เราดูเปล่าเออถ่ายซีรีส์โอ้ขยับขาเราขยับขาคันคันช่วงหน้าฮะมาคุยเรื่องการถ่ายแบบเซ็กซี่กับฟิลิปดีกว่าเอาใจคุณเจนิดนึงคุณเจส่งภาพมานิดนึงเบาๆหนึ่งรูปให้คุณเจไปถือดูคุณเจอย่างนี้ดีไหมนี่ไงชอบไหมครับชอบไหมครับชอบชอบชอบหน้าเขาเสืออารมณ์เออแต่ว่าแบบหน้าในแบบจะลากขึ้นไปบนห้องคือไงแล้วน้องไม่รู้สิเซ็กซี่เปล่าเซ็กซี่พ่อน้องอายุเท่าไหร่47ครับไปดีเลยคุณพ่อน้องไม่คุณพ่อน้องอายุมากกว่านี้เดียวเองนะโหแรงคุณพ่อน้องคุณพ่อน้อง47เองหรอฉันนิดเดียวเองเออ48 48ครับ5ปีเองฉันนะฉัน5ปี5ปีต่างกัน5ปีใช่ว่าน้องกับพี่โจเดียวกันนี่คืองานอะไรอ่ะลูกอันนี้เป็นแคมเปญที่น้องไปถ่ายใน The Face ครับใช่ครับแล้วทำไมน้องแอนระแนะอย่างเงี้ยน้องเมื่อยหลังล่างอันนี้เป็นเหมือนส่วนใหญ่เขาจะบอกให้น้องเหมือนเต้นตอนน้องถ่ายภาพนิ่งอ่ะเพราะก็เห็นว่าน้องมีเสน่ห์ตอนน้องเต้นครับแล้วทำให้ดูตรงนี้ได้ไหมนิดนึงปั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 งดีใจมีเหมือนกันดีใจมากครับน้องเขินด้วยครับพี่ฤทธิ์อย่างสมมติคนที่เข้ามาพูดคุยกับเราใน IG มีแบบที่เข้ามาส่วนตัวมั้ยเป็น direct message มั้ยแล้วอยากคุยกันเรื่อง direct message น้องไม่ได้เข้าไปดูเพราะน้องอยากให้ทำให้คนอื่นรู้สึกพิเศษมากกว่าคนอื่นอาจจะได้เล็กมาจ้างงานมาจ้างงานจะติดต่องานอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องเขารับน้องน้องเขียนชัดใน IG ของน้องว่าให้โทรเบอร์นี้หรือว่า LINE เบอร์นี้อ๋อน้องไม่คุยเองเขาก็ชัดเจนใน IG นั่นแหละนำจัดวางตัวเองดีเนาะเป็นไรคะถามไม่ได้เรื่องอยู่ดีก็เม้งขึ้นน้องขึ้นมาอะไรวะถามคุณไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดถามไปเดเอางี้มีของอยู่5ชิ้นที่มิสซิสแฮนดี้ของเราเนี่ยไปนำของน้องฟิลิปมาแฮนดี้มือดีแห่งปากว่ามือถึงมาแล้วค่ะวันนี้ได้รับภารกิจให้รื้อค้นของที่บ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ของน้องฟิลิปว่าแล้วก็ขอล้วงลึกกันเลยเสื้อกันหนาวเป็นหนุ่มขี้หนาวหรอคะเนี่ย
หนังสือสวดมนต์ธรรมะสวัสดีค่ะพ่อหนุ่มกล่องใส่ของใส่คอของเยอะแยะไปหมดเลยค่ะคุณขาถ้าจะเยอะขนาดนี้แฮนดี้ขอยกไปทั้งกระเป๋าส่งต่อให้พี่เอกกี้พี่โอนพี่โบไปขยี้กันต่อในรายการดีกว่าค่ะเฮ้ยเด็กซื้อใหม่ได้ไหมชอบอย่างนี้ซื้อไปให้ใหม่เลยดีกว่านี่นะครับดมซิเป้มีกลิ่นอะไรให้เป็นตัวเองดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราแอบมีกลิ่นอะไรเราดมก่อนเป็นกลิ่นเหมือนกระบุนนิดๆอีบอกลุงคุณแล้วก็หอมหอมพี่ลิปเปิดเองดีกว่าคือน้องเขาไปไหนนักหนาเนี่ยเออทำไมมีดำไปหมดลูกอ๋อน้องเป็นผู้ชายแอดเวนเจอร์ครับน้องว่าพี่เอกกี้เขาเป็นผู้ชายมาเป็นผู้ชายครับหยุดพี่ดูเป็นคนดีมาเป็นคนดีมากครับที่เหลือก็ดีกันหมดแล้วแหละแต่ในใจพี่คิดแล้วล่ะตอนนี้ก็จบก็ไม่ห่วงนะพี่ลูกเกดเขาห่วงนะน้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้พี่ลองดูไหมหรือว่ามีอะไรเจ๊มีอะไรเจ๊ก็เปิดโอกาสให้เจ๊ได้ล้วงเจ๊ให้ล้วงเจ๊อันนั้นมันคืออะไรจองยานี่พี่ปิดตาสบายใจเราคือกำลังเครียดไงอ๋อน้องก็ไปอารมณ์ใช่เป็นหอบครับน้องเป็นโรคหอบใช่น้องเนื้อยังทำงานหนักโอ้ยยังฉันน้องแหมน้องรสนิยมก็ไม่ธรรมดานะน้องไปรับอะไรอ่ะอะไรลูกอันแน่ก็เก็บไว้เผื่อครับเผื่อไปฟิตเนสใช่ครับอ๋ออุ๊ยฟิตเนสเล่นที่ไหนเราจะเล่นที่เมืองจันทร์ครับเรื่องจริงไหมนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงแล้วจรุนทองจรุนทองใช่ตอนนี้เล่นที่ไหนเมืองจันทร์ครับเมืองจันทร์อะไรต่อลูกมีอะไรบ้างฮะเสื้อหนาวเสื้อกันหนาวครับเดินทางบ่อยนะเราอยู่เมืองไทยนะลูกนะไม่ต้องมีเสื้อกันหนาวคือก็ช่วงที่เราอยู่เลยไม่มีที่ต่อรู้แล้วประกาศแบบสตูดิโอแล้วนะใช่ครับไปสตูดิโอเลยเมื่อไหร่ที่เราเหมือนใส่แค่เหมือนก่อนออฟฟิศแล้วก็ใส่เสื้อกล้ามอย่างเดียวแล้วก็อยู่ในห้องสตูดิโอแล้วมันที่หลังมารายการที่ใส่เสื้อกล้ามอย่างเดียวก็ได้ครับเสื้อกล้ามด้วยเสื้อใส่เป็นกระโปรงเพราะอะไรอ่ะกิเลสอันนี้เป็นเหมือนกระปี่หรอเล่นแบบอัซซอรี่หน่อยๆเล็กน้อยใช่ใช่ป้องแบบเธอเป็นคนดีอ่ะเธอเป็นเรียบร้อยอ่ะกิลิปต้อยใจอ่ะสร้อยของน้องครับเป็นคนเรียบร้อยอ่ะลูกสร้อยอะไรอ่ะฮะโอ้กิลิปอ๋อชื่อเขาใช่กิลิปครับใช่กิลิปมีอะไรอีกกางเกงในกระดาษมีไหมลูกในกระดาษมีไหมพี่ลิปหาเรื่องอะไรด้วยจะมีหูฟังมีหนังสืออะไรด้วยเนี่ยพี่ลิปหนังสืออันนี้พี่ก็อ๋อบูชิโดเคยอ่านสึกว่าใจบูชิโดไม่ใช่รายการญี่ปุ่นน้องมันเป็นซามูไรเรื่องราวซามูไรฮะซึ่งมันดีมากเลยครับแนะนำสนุกน้องมีบทสวดมนต์อย่างนี้เลยหรอแล้วน้องอ่านออกหรออ่านออกครับถามจริงเอาพี่ลิปอ่านภาษาไทยได้หรอครับได้ครับได้ครับอุ้ยอย่างนี้แล้วละครได้แล้วครับน้องฝึกอิติปิโสให้คนนี้หน่อยอิติปิโสนะสัมมาสัมพุทโธวิชชาชารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตระปุริสธรรมสาระติงานอะไรที่ติดต่อเข้ามาหรือว่าอยากทำงานอะไรในวงการบันเทิงต่อไปนอกจากเดินแบบถ่ายแบบก็จะมีอีกไม่นานก็จะมีเซอร์ไพรส์อันใหญ่แต่ตอนนี้น้องไม่รู้ว่าน้องสามารถเฉลยได้หรือเปล่าแต่ว่าต้องดูไว้ก่อนตอนนี้อยากรู้แล้วนะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของน้องเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของน้องครับโปรเจกต์เรียงโปรเจกต์ใหญ่เนาะใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีงานน้องจะเปิดช่อง YouTube แล้วก็ทำกิจกรรมตอนนั้นเราให้ทุกคนมาเข้ามาดูแล้วก็เหมือนดูว่าชีวิตของเราเป็นยังไงใช่ก็ฝากติดตามใช่ใช่แล้วฝากผลงานฝาก IG ฝากอะไรนะครับตอนนี้ขอผลงานของน้องทั้งหมดนะครับจะมีใน IG แล้วก็ LINE กลุ่ม Philip Family นะครับแล้วก็ LINE IG ของน้องก็ Philip Tin Roy นะครับแล้วก็ตาม Fanpage Philip Tin Roy Family ใน Facebook ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณแขกเชิญของเราด้วยนะฮะฟิลิปครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณร้านปังยิ้มคาเฟ่แอนด์เบเกอรี่ด้วยนะครับผมก็สามารถเข้ามาได้ในเวิร์กของอาจารย์มาริกานะครับอยู่ต่อหม้อ258นะครับเข้ามาดูกันได้เฮ้ยทำไมเธอรู้อ่ะเปิดรู้ต่อหม้ออ่ะเปิดจากที่ถามเมื่อกี้เลยต่อหม้อแต่พวกเราต่อหม้อก็มาขนลุกต่อหม้อใช่ไหมดูดิเป็นพิธีกรที่ทำงานบ้านทำงานบ้านเธอระวังดูผมเธอลองไปจอดที่ต่อหม้อเลยนะเรื่องบัตรเหตุเรื่องบัตรเหตุกลับมาเจอกันใหม่ทุกอาทิตย์ไม่ปักก็ไปต่อหม้อนะคะเข้ามาเขามีร้านจอดค่ะไม่ต้องปักไม่ต่อหม้อนะไม่เอานะไม่เอาค่ะไม่ปลอดภัยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์8โมงครึ่งช่อง28รายการปากว่างมือถือแต่ว่าถึงเนี่ยจะไปถึงตรงมือได้นะถึงตรงนี้แล้วแต่ปากว่างแล้วก็มือถือจะไปไหนก็ได้มานะมานะกลับมาเจอกันนะครับกับรายการปากว่างมือถือสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมฝากสามเดือนเฮ้ยมิดน้ำมิดดามมิดดามไม่ใช่มิดดามมิดน้ำมิดน้ำฉันชื่อเฮ้ยมิดน้ำยากจริงเลยภาษาจีนผมรักคุณผมรักย้อน
and skirt. Yeah, skirt. Then. Skirt. Yeah. And skirt. Yeah.